เมื่อวานนี้เรื่องของ HICI คปภ.ที่เขาออกมานะคะเป็นไงตกลงเคาะกันแล้วหลายคนกังวลว่าเอ๊ะเราไปนอนบ้าน HICI เนี่ยสำหรับคนที่มีประกันมันจะเบิกไม่ได้พี่ถนอมเบิกค่าชดเชยรายวันไม่ได้เบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ก็เป็นข้อถกเถียงกันเมื่อวานเขาก็เลยมีการประชุมกันนะคะเขาออกมาแล้วว่าคนที่นอนประเด็นแรกเลยนะการจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีรักษาตัวแบบ HI หรือว่า CI หรือแบบ Hotel Isolation เนี่ยกรมธรรม์ประกันภัยมีความคุ้มครองแบบทั้งผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยนอกเพียงอย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะอนุโลมจ่ายค่าใช้จ่ายให้ตามที่เกิดขึ้นจริงไปดูที่กรมธรรม์ของท่านก่อนใช่ว่ากรมธรรม์ของท่านเนี่ยคุ้มครองแบบไหนคุ้มครองแบบไหนผู้ป่วยนอกก็คือไปที่โรงพยาบาลแล้วกลับบ้านอันนั้นนอกหรือ2รับเฉพาะผู้คุ้มครองเฉพาะผู้ป่วยในคุณต้องนอนโรงพยาบาลเท่านั้นถึงจะจ่ายใช่ค่ะหรือ3ทั้ง2อย่างทั้งนอกทั้งในจ่ายหมดถูกต้องทีนี้เขาก็จะคุ้มครองถ้าเรามีผู้ป่วยนอกอย่างเดียวเนี่ยนะคะเขาก็จะคุ้มครองไม่เกินวงเงินที่เราทำเอาไว้นะคะแต่ต้องไม่เกิน12,000 บาทกำหนดลิมิตไว้ไงก็ตามที่ราคารักษาโควิดไงใช่มันจะไม่เกิดไปมากกว่านั้นนะคะทีนี้ประเด็นที่2คือการจ่ายค่าชดเชยรายวันอันนี้เคยเถียงกันใช่ไหมคะว่าถ้าเรานอนอยู่บ้านเนี่ยมันจะต้องจ่ายค่าชดเชยรายวันให้ไหมบางทีก็ดูไม่สมน้ำสมเหตุที่ผ่านมาไม่จ่ายไม่จ่ายใช่กรมธรรม์มันไม่ได้กรมธรรม์จะจ่ายเฉพาะผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกเขาไม่จ่ายคำว่าผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในคือใครคือนอนอยู่โรงพยาบาลไม่ใช่นอนอยู่บ้านพอมีปัญหาโควิดเขาบอกผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลไม่มีที่ก็ให้นอนอยู่บ้านกลายกลายเป็นว่าคนที่นอนอยู่บ้านไม่กลายไม่เป็นผู้ป่วยในก็เลยไม่เป็นผู้ป่วยในก็เลยไม่ชดเชยก็เลยมีคำพยายามว่ายังไงฉันก็ต้องใช้เส้นให้ได้นอนโรงพยาบาลให้ได้ก็เลยต้องพาไปแออัดกันอยู่โรงพยาบาลสีเขียวไปนอนอยู่เกือบ 100% เพื่อที่จะให้ได้ค่าชดเชยรายวันค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะคะดังนั้นก็เลยเอาอย่างนี้ละกันเขาจะจ่ายให้ค่ะจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้ด้วยนะคะครับตกลงจ่ายนะจดตกลงจ่ายให้นะคะแต่ก็เขาบอกว่าจะต้องมีจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์นะถูกต้องถูกต้องมีปัจจัยเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งที่จะต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาลแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับดังต่อไปนี้อายุมากกว่า60ปีเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังอื่นๆแปลว่าถ้าเป็นผู้ป่วยโควิดแล้วรักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วต้องการจะได้รับค่าชดเชยรายวันคุณจะต้องเป็นผู้ป่วยดังต่อไปนี้1อายุ60ปีขึ้นไปและ2ต้องเป็นโรคดังต่อไปนี้ใช่และต้องมีผลตรวจโดยวิธี RT-PCR ด้วยนะคะมีภาวะอ้วนน้ำหนักตัวเกิน90กิโลกรัมก็ได้นะคะหรือว่ามี BMI ตั้งแต่30กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไปก็ได้เป็นโรคตับแข็งเป็นโรคภาวะคุ้มกันต่ำนะคะแล้วก็มีลิมโฟซิตน้อยกว่า 1,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรนะคะทันทีสำนักงานคปภ.ก็จะนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยไปออกเป็นคำสั่งนายทะเบียนเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปค่ะโดยจะใช้บังคับเป็นเวลา2เดือนเท่านั้นนะคะแล้วติดตามพิจารณาทบทวนมาตรการดังกล่าวด้วยครับอันนี้ก็มาตรการเขามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะมี2ข้อนะคะที่เขาเป็นประเด็นในการคุยกันระหว่างภาคเอกชนกับทางของคปภ.คือสรุปก็คือว่าถ้าใครที่มีประกันชีวิตแล้วก็ถ้ารักษาอยู่ในโรงพยาบาลนั้นจบไม่มีปัญหาค่ะนะครับเพราะนั้นเขาจ่ายทั้งในทั้งนอกอยู่แล้วใช่ไหมค่ะแต่ถ้าคนที่นอนอยู่ที่บ้านอยู่ CIHI ชุมชนเนี่ยนะค่ะจะจ่ายในกรณีไหนก็ตอนนี้จ่ายจ่ายแบบมีเงื่อนไข RT-PCR ด้วยแล้วก็คุณมีโรคต่างๆที่เมื่อกี้บอกไปอายุ60ปีขึ้นไปเขาไม่มีโรงพยาบาลให้นอนจะต้องนอนที่บ้านหรือว่านอนที่โฮเทลโรงแรมอันนี้จะได้ค่าชดเชยรายวันตามเงื่อนไขกรมธรรม์ใช่ค่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับโควิด-19 นะครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมกันนะครับ